สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิด USA นะคะสำหรับคลิปนี้จะขอพูดเกี่ยวกับกระแสที่คุณแต้วอเมริกาที่โซเชียลทั้งหลายวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าคุณแต้วเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ลุงพลนะคะอันนี้ก็คือเท่าที่ปนิดไปดูในคลิปไปฟังที่คุณแต้วไลฟ์เขาพูดเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่ามันมีการปั่นในโลกโซเชียลบอกว่าคุณแต้วเป็นคนส่งเงินให้ลุงพลตลอดเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ลุงพลตลอดฟังดีๆนะคะเพราะปนิดไปฟังจากปากคุณแต้วมาคุณแต้วบอกว่าคุณแต้วไม่ได้ส่งเงินให้ลุงพลมากมายไม่ได้เป็นท่อน้ำเลี้ยงนะคะไม่ได้ถึงขนาดนั้นคุณแต้วได้ส่งเงินให้ลุงพลเพื่อที่จะไปทำสาธารณประโยชน์และเพื่อช่วยลุงพลในการทำหลังคาตรงหน้าบ้านนะคะแขกไปใครมาจะได้มีที่หลบฝนหลบแดดนะคะไม่ได้อะไรมากมายและสาเหตุที่งดส่งเพราะว่าคุณแต้วเขาจะต้องเอาเงินไปช่วยคนยากคนจนคนอื่นๆบ้างไม่ได้หมายความว่าคุณแต้วเทลุงพลไม่ได้หมายความว่าคุณแต้วไม่รักลุงพลแล้วนะคะแต่คุณแต้วบอกว่าลุงพลเขามีอันจะกินแล้วก็ขอเอาไปบริจาคช่วยคนอื่นเหมือนกับที่คุณแต้วเคยทำมานะคะคุณแต้วไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะคุณลุงพลคนเดียวไอ้พวกที่ปั่นกระแสไปต่างๆนานาโซเชียลทั้งหลายขอให้เพราลงหน่อยนะคะเพราะเท่าที่ดูมันหนักเกินไปนะคะจนกระทั่งคุณแต้วต้องไลฟ์ออกมาว่าอย่าทำแบบฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดมันมีกระแสว่าคุณแต้วงดส่งเงินให้ลุงพลเพราะว่าลุงพลทิ้งงานแต่ทิ้งคุณน้ำฟ้าอะไรประมาณนั้นนะคะและลุงพลเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ลุงพลเขาไม่ได้เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่ลุงพลเอาเงินไปใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่นซึ่งคุณแต้วเข้าใจและรับรู้แล้วนะคะคุณแต้วเปิดใจบอกว่าไม่ได้ติดใจตรงที่ว่าลุงพลเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เพราะยังไงลุงพลเขาก็เอาไปใช้สาธารณประโยชน์นั่นคือคำชี้แจงของคุณแต้วนะคะขอให้เข้าใจตามนี้เพราะมันมีเยอะแยะมากมายหลายกระแสเหมือนกับไปถามคุณแต้วตลอดเวลาว่ามันเป็นจริงไหมอย่างนี้เป็นจริงไหมไม่ต้องไปถามเขาค่ะเงินของเขาจะให้ใครไม่ให้ใครก็ได้เ
เขาพอใจให้เขาก็ให้นะคะเพราะฉะนั้นปณิธเองก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรในสังคมไทยทำไมถึงโอ้โหพอพลาดหน่อยเนี่ยเหยียบซ้ำเติมกันแล้วมันจะไม่มีวันนั้นสำหรับคุณบ้างเหรอนะคะปณิธผ่านสถานการณ์แบบคนเหยียบซ้ำเติมแบบนี้มาแล้วรู้ไหมว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนลุงพลเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแถมกดดันหลายๆอย่างหลายๆด้านด้วยเพราะฉะนั้นเพราได้ก็เพราเถอะค่ะอย่าเอาแต่สนุกที่จะพิมพ์ไม่ดีเลยนะคะบอกตรงๆเสร็จแล้วคุณแต้วยังได้ฝากไปถึงชาวโซเชียลทั้งหลายอีกนะคะว่าอย่าได้โจมตีอย่าได้ด่าอย่าได้เหยียบกันเลยเพราะใครๆก็เป็นคนอย่างเรานี่แหละเขาก็ทำมาหากินของเขานะคะและบางทีป้านิดก็เห็นที่เขาด่าที่ต่างๆนานาฝ่ายของแม่น้องชมพู่มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะถึงเขาจะเป็นผู้สูญเสียและเขาไม่อยากที่จะตามคดีก็แล้วแต่เขานะคะก็แล้วแต่เขาอยากตามไหมอ่ะคือเขาก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของตำรวจที่จะต้องตามคดีมันก็จบไปแล้วนะคะเขาก็บอกเท่านั้นมันก็แล้วแต่เขานะคะมันแล้วแต่เขาจะตามหรือไม่ตามก็แล้วแต่ส่วนไอ้ที่บอกว่าแล้วไม่อยากจะรู้เหรอว่าใครเป็นฆาตกรเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นฆาตกรแต่อย่าลืมว่าชาวกกอกเขาจะต้องอาศัยอยู่ในที่ในกกอกนะคะชาวบ้านทั้งหมดในกกอกเขาไม่พูดเพราะเขาก็กลัวอันตรายถึงตัวของเขาใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะอยากรู้เราอยากรู้แล้วจะต้องไปบังคับให้คนโน้นคนนี้ไปหาตำรวจไปหาอะไรต่างๆนานานะคะคือต้องคิดว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านนั้นพ่อแม่ลูกหลานเขาอาศัยอยู่ในนั้นอาจจะรู้แหละว่าใครเป็นคนทำแต่เขาไม่กล้าที่จะพูดเขาไม่กล้าที่จะเป็นพยานเพราะเขากลัวเห็นไหมคะว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะสำหรับตำรวจคืออาจจะคนในหมู่บ้านอาจจะรู้แต่เขาไม่บอกไม่พูดเขากลัวอันตรายมาถึงตัวเองก็บางครั้งเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละเหมือนกับคนในประเทศไทยทั้งประเทศไทยนี่แหละถ้าหากว่าอันตรายมาถึงตัวเองเราจะทำไหมล่ะถ้าเป็นปณิธปณิธก็ไม่ทำเพราะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับปณิธมันเกี่ยวกับครอบครัวของคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือฝากไว้ให้คิดนะคะว่าโอ้โห
เอาใจเขามาใส่ใจเราเถอะถ้าเราเป็นเขาเปรียบเทียบนะคะอย่าเอาสักแต่มันอย่าเอาสักแต่ว่าจะพิมพ์จะด่าไม่ดีหรอกค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ยาวนิดนึงบ่นนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ